็จะเป็น2วัดในอยุธยาเท่าที่หลงเหลืออยู่ครับที่เห็นว่ามีสิงห์ล้อมฐานพระเจดีย์ครับที่นอกเหนือจากความเป็นโมเดลในแบบฉบับของขอมแบบเทวราชาก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่แทรกอยู่แทบจะทุกสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์นะก็เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่พม่าได้ตอนมาล้อมกรุงศรีอยุธยาก็เป็นที่ตั้งฐานทัพของพม่าด้วยนะฮะนอกเกาะเมืองอยุธยาประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนวัดที่แล้วเราไปที่วัดธรรมิกราชมาเราก็เห็นเจดีย์ที่มีสิ่งล้อมแล้วตอนนี้คุณเสงก็เลยพามาดูอีกวัดหนึ่งในอยุธยาใช่เพราะว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่าที่เห็นเนี่ยมีปรากฏวัดที่มีการใช้สิ่งล้อมเจดีย์ประธานเนี่ยก็จะมีวัดธรรมิกราชและวัดแม่นางปลื้มวัดนี้วัดแม่นางปลื้มก็จะเป็น2วัดในอยุธยาเท่าที่หลงเหลืออยู่ขณะที่เห็นว่ามีสิ่งล้อมฐานพระเจดีย์ครับแต่ลักษณะของลวดลายของสิงของวัดแม่น้ำปลื้มเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆลวดลายก็จะคล้ายๆกับที่วัดธรรมิกราชแต่ดูมีความละเอียดอ่อนกว่าอาจจะมีการทำขึ้นมาเพิ่มเติมหรืออาจจะทำในยุคหลังที่มีการต่อยอดมาจากวัดธรรมิกราชอาจจะหลังจากธรรมิกราชลงมาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่ต่างจากวัดธรรมิกราชก็คือเนื่องจากเจดีย์ที่นี่ไม่ได้มีทำเป็นบันไดขึ้นครับ4ด้านเหมือนกับวัดธรรมิกราชพอไม่มีตรงนี้เนี่ยจึงไม่มีสิงเบือนหรือสิงที่เบือนหน้าเล็กน้อยเนี่ยเพื่อที่จะรับคนที่เดินขึ้นมาเนี่ยจึงไม่มีสิงทุกตัวที่นี่จึงอยู่ในลักษณะหน้าตรงทั้งหมดนะฮะทั้งนี้ก็เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งนะฮะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับซึ่งดูจากร่องรอยที่เหลืออยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอยุธยาตอนปลายแต่ถ้าหากว่าไปอ่านประวัติทั่วไปก็จะบอกว่าพอไปผูกโยงกับวัดธรรมิกราชว่ามีลักษณะสิ่งเหมือนกันก็พ่วงขึ้นไปเป็นต้นเหมือนกันทั้งคู่โดยอัตโนมัติหลายๆวัดในอยุธยามีจุดน่าสังเกตหนึ่งคือถ้าเราอ่านประวัติในแง่ของประวัติกระแสหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นประวัติจากตัววัดเองหรือในข้อมูลดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเก่าหมดเลยเก่าไปถึงต้นอยุธยาหรืออยุธยาตอนกลางไม่ค่อยมีอยุธยาตอนปลายแต่ตั้งแต่เราทำรายการกันมาเราจะพูดแต่ปลายอย่างเดียวเลยมานี่ปลายหมดเลยนะฮะไม่มีเก่ากว่าปราสาททองเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจซึ่งทั้งหมดที่เรานำเสนอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อยุติแต่มันเป็นการค้นคว้าวิจัยจากข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมใหม่ๆการตีความใหม่ๆในมุมมองใหม่นะฮะ องค์ความรู้ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับการตีความที่มันละเอียดขึ้นแล้วก็แง่มุมต่างๆที่มันเพิ่มเติมจากยุคอดีตที่เคยมองประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งจริงๆคือมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่มันเป็นไปตามวิวัฒนาการของข้อมูลหลักฐานนะครับผมตอนนี้คุณเสงพาผมมาอยู่ที่นี่ทำไมครับเนี่ยคือผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์บางอย่างของพระเจ้าปราสาททองที่นอกเหนือจากความเป็นโมเดลในแบบฉบับของขอมแบบเทวราชาก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเป็นลักษณะเชิงสัญลักษณ์ที่แทรกอยู่แทบจะทุกสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์นะครับก็คือลักษณะของเจดีย์ย่อบุกไม้12ซึ่งเราเคยเห็นทั้งที่วัดชัยวัฒนารามที่เป็นเจดีย์คู่ด้านหน้าพระอุโบสถนะครับวัดสนามชัยนะครับวัดใหม่ประชุมพลหรือแม้แต่วัดชุมพลนิกายารามนะครับก็จะมีลักษณะของเจดีย์ย่อบุกไม้12แล้วก็กลายเป็นโมเดลคลาสสิกที่มาปรากฏอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นวัดพระเชติพนวิบูลมังคลาลาที่เป็นเจดีย์สี่รัชกาลนะครับหรือแม้แต่การนำไปประยุกต์ใช้ในการย่อมุมกับสถูปเจดีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรัตนโกสินทร์เราจะเห็นแล้วว่าล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลจากศิลปะแบบเจดีย์ย่อมุมมา12ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องบางอย่าง
กับพระเจ้าปราสาททองอาจจะสร้างก่อนเล็กน้อยหรืออาจจะอยู่ในช่วงสมัยของพระองค์แต่เป็นโมเดลคลาสสิกบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยบางอย่างที่พระองค์มีพระราชนิยมอยู่แต่ทีนี้ก็มามีเจดีย์อยู่องค์นึงครับที่ถูกนำเสนอว่าเป็นเจดีย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระสุริโยไทยก็คือเจดีย์องค์นี้นะครับที่ปัจจุบันเราเรียกว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นนามพระราชทานในภายหลังนี้เองครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อกี้คุณเสงพูดถึงย่อมุมไม้12เนี่ยก็คือถ้าเราจะเห็นด้านบนที่ทาสีทองตรงองค์ระฆังจะเห็นชัดนะฮะว่ามุมใหญ่เนี่ยจะย่อเป็น3มุมย่อยครับแล้วก็คูณ4ด้านเข้าไปก็คือไม้12นะฮะแล้วส่วนด้านล่างลงมาที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีการบูรณะใหม่ในสมัยหลังขึ้นมาซึ่งประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้เนี่ยในพงศาวดารเดิมเราเรียกบริเวณนี้ว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์นะครับแล้วก็ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชทเลขาคือถ้าบอกว่าฉบับพระราชทเลขาคือหลังรัชกาลที่4ลงมานะฮะก็จะบอกว่าที่นี่คือบริเวณที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีสุริโยไทยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณเดียวกับที่เราเรียกว่าวังหลังนะครับวังหลังเราจะมีวังหลวงวังหน้าวังหลังนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประวัติของสถานที่นี้เนี่ยก็คือในสมัยรัชกาลที่6ครับท่านเสด็จมาที่นี่แล้วก็พิจารณาแล้วว่าอยากได้พื้นที่บริเวณนี้สร้างเป็นค่ายทหารเป็นกรมทหารในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งก็ยังปรากฏอาคารในสมัยรัชกาลที่6เหลืออยู่นะครับแล้วก็ทำให้มีการเค้าเรียกปรับพื้นที่นะครับแล้วก็มีการไถนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยการอนุรักษ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้มข้นมากนักแล้วก็บวกกับในอยุธยาเนี่ยเต็มไปด้วยเจดีย์วัดล้างเต็มไปหมดครับและอันที่6ก็ท่านทรงพิจารณาว่าบริเวณนี้เหมาะสมที่จะเป็นค่ายทหารเพราะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าพอมีการไถไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการทัดทานจากข้าราชบริพารสักองค์นึงนะครับหรือเป็นขุนนางสักคนนึงในช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าน่าจะเก็บเจดีย์ที่ยังดูสมบูรณ์องค์ใหญ่องค์นี้ไว้อย่างน้อยก็เป็นเครื่องรำลึกถึงอดีตนะฮะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชทะเลขาเนี่ยก็บอกว่าเป็นที่เผาถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีสุริโยไทยดังนั้นรัชกาลที่6ก็เลยทรงประทานนามของพระเจดีย์องค์นี้ว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยนะครับแล้วพอพระราชทานนามแบบนี้เนี่ยการกำหนดอายุเวลาหลังจากนั้นมาก็เลยระบุว่าเป็นเจดีย์องค์นี้สร้างในสมัยสมเด็จพระศรีสุริโยไทยหรือพระมหาจักรพรรดิในช่วงนั้นซึ่งอายุเวลาเนี่ยเก่าไปเกือบ500ปีนะฮะคุณเสงมองยังไงครับก็เลยทำให้ความต่าง100-200ปีนี่มีความต่างมากนะฮะในเรื่องของการกำหนดอายุถ้าหากว่าจากการที่ถูกมาร์กเอาไว้ว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ของพระสุริโยไทยจริงเท่ากับว่าเจดีย์นั้นจะเพิ่มความเก่าไปกว่าความน่าจะเป็นซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเป็นร้อยปีดังนั้นมันก็เลยทำให้การตีความในเรื่องของอายุของศิลปะมันก็มีความเพี้ยนๆอยู่เรียกคลาดเคลื่อนไปหมดคลาดเคลื่อนเลยนะฮะดังนั้นก็ไว้เป็นอีกหนึ่ง question mark ครับสำหรับในการพิจารณาสถานที่นอกเหนือจากการเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการเรียกขานนามเจดีย์สถานที่บุคคลได้จากการที่เราเท้าความเข้าไปถึงต้นตอของเนื้อหาอย่างพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับตอนที่รัชกาลที่6เสด็จมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบนี้นะนี่คือการบูรณะในสมัยหลังจากนั้นลงมาแล้วนะฮะทางฐานหรือซุ้มจรณำที่เราเห็นนะฮะเป็นซุ้มที่อาจจะประดิษฐานพระพุทธรูปภายในเนี่ยอยู่ข้างในก็น่าจะสร้างเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อให้มันดูครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งการสร้างเพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยก็แปลว่าต้องมีการตีความจากซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะนี้รูปทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะฐานเนี่ยก็เป็นการทำเพิ่มขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าฟอร์มหลักๆขององค์เจดีย์เนี่ยที่เราเห็นเป็นองค์ระฆังขึ้นไปถึงยอดเนี่ยนะฮะก็ยังคงฟอร์มที่ดูออกว่าเป็นรูปลักษณะแบบนี้ครับส่วนในเรื่องของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเราน่าจะมาคุยกันยาวๆเพราะเรื่องนี้ก็สนุกมากว่าตกลงแล้วในพระราชประวัติที่แท้จริงควรจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอยุธยานะครับก็คือวัดกษัตราธิราชนะครับวัดนี้ก็จะอยู่ทางนอกเกาะเมืองทางทิศตะวันตกนะครับ
ก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากวัดชัยวัฒนารามมากนักอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจดีย์ศรีสุริโยไทยข้ามแม่น้ำมาอีกฝั่งหนึ่งพอดีนะฮะก็จะเยื้องๆกันอยู่กับเจดีย์ศรีสุริโยไทยวัดนี้ก็จะมีความสำคัญนะฮะที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือเป็นการบูรณะขึ้นใหม่แล้วนะครับซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีการบูรณะครั้งแรกเนี่ยสมัยรัชกาลที่1นะโดยกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังขึ้นมาบูรณะแล้วก็ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดกษัตราธิราชโดยอ้างอิงมาจากพระราชพงศาวดารที่มีการเขียนกันขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่1นะครับก็เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่พม่าได้ตอนมาล้อมกรุงศรีอยุธยาก็เป็นที่ตั้งฐานทัพของพม่าด้วยนะฮะนอกเกาะเมืองอยุธยาแต่ประเด็นที่เราจะพามาดูเนี่ยเกี่ยวโยงกับเรื่องสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจากร่องรอยที่เหลืออยู่เราน่าจะคุ้นๆกับที่เราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางฟอร์มของพระประธานซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่ที่ปราสาทนครหลวงนะครับเราก็จะมาตอกย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เราได้เห็นถึงฟอร์มอันเป็นแบบพระราชนิยมของท่านก็คือเป็นการริเริ่มขึ้นมาโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะก็คือคติหนึ่งที่ท่านหลังจากท่านปราบดาภิเษกขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยหนึ่งในคติที่ท่านยกขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนศูนย์กลางของปริมณฑลหรือจักรวาลเนี่ยเดิมจากเขาพระสุเมนซึ่งก็คือเจดีย์ประธานของวัดเปลี่ยนมาเป็นโพธิบัลลังก์หรือตัวโบสถ์ตัวอุโบสถหรือวิหารของวัดแล้วก็มีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน3องค์ไม่ได้เป็นทุกวัดนะฮะแต่จะมีอยู่หลายวัดที่เป็นแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองอย่างเช่นที่วัดนี้เราก็จะเห็นว่ามีพระประธาน3องค์นะฮะแต่เป็นพระประธานที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วแต่จากร่องรอยตอนที่เป็นซากปรักหักพังเนี่ยก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆวัดชัยวัฒนารามนะที่ยังเห็นฐานประดิษฐานพระพุทธรูป3องค์อยู่นะครับก็คืออดีตพระพุทธเจ้าปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็คือพระสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าองค์ที่เรานับถือกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็พระอนาคตพุทธเจ้าครับผมซึ่งการย้ายศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยก็เป็นที่นิยมจากพระเจ้าประสาททองเลื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์นะฮะเป็นการโยกคติจากแบบฮินดูซึ่งใช้เขาพระสุเมนมาเป็นคติแบบพุทธซึ่งริเริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากคตินี้เนี่ยเราเคยพูดกันไปถึงอย่างเช่นการประกาศมีการลบศักราชนะซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดมากมายมีการประกาศตนว่าสืบทอดมาจากกัมพูชาโบราณนะฮะผ่านการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆด้วยรูปแบบกัมพูชาโบราณนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็โยงไปถึงพระราชประวัติของท่านที่ต้องการสร้างความชอบธรรมแล้วเป็นการประกาศบุญญาธิการบางอย่างว่าท่านเหมาะสมชอบธรรมที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็การมาเป็นกรมพระยาดำรงนะท่านก็ย้อนกลับไปจัดให้เป็นปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์ปราสาททองครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็คือบันไดที่จะเดินลงไปในกลุ่มคือเข้าไปในตัวแกนกลางของพระปรางเป็นที่เก็บสมบัติเก็บเครื่องทองมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง